สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกับครูสุดารัตน์ไกยมาศหรือครูแตนในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะวันนี้ครูแตนจะมาสอนนักเรียนในหัวข้อเรื่องโอวาท3นั่นเองค่ะโอวาท3เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ถือเป็นหลักธรรมที่สำคัญของพระพุทธเจ้าจนกล่าวได้ว่าเป็นหัวใจของพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวค่ะเพราะหลักธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั่นเองค่ะ 1. ไม่ทำความชั่วเช่นไม่ทำร้ายผู้อื่น 2. ทำความดีเช่นช่วยเหลือผู้อื่น 3. ทำจิตใจให้ผ่องใสและบริสุทธิ์นะคะเช่นไม่โลภค่ะเรามาดูแผนผังเกี่ยวกับโอวาท3กันเลยนะคะข้อที่1การไม่ทำความชั่วได้แก่เบญจศีลทุจริต3ข้อที่2การทำความดีได้แก่เบญจธรรมสุจริต3พรหมวิหาร4ความกตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติมงคล38และข้อที่3การทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ได้แก่การบริหารจิตและการเจริญปัญญาค่ะและงานวันนี้ให้เด็กๆทำลงใบงานโอวาท3นะคะ